พนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อก็ได้ออกไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วก็วัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจพบว่าเป็นศูนย์นะครับไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์มาครับครับผมผู้ที่ขับรถสีแดงเนี่ยค่ะเขาอ้างว่าอะไรคะทำไมเขาต้องขับแซงเขาบอกว่าเขารีบนะครับแล้วก็ต้องการใช้ความเร็วใช้เวลานะครับก็แซงขวามาพอแซงขวามาปุ๊บมาถึงจุดที่จะเฉี่ยวชนเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยน่าจะไปไม่พ้นแล้วนะครับก็จะเหยียบเบรกปรากฏว่ามันจวนเจียนมากแล้วก็ตกใจจากที่จะเหยียบเบรกกลายเป็นเหยียบคันเร่งนะครับก็กลายเป็นเหยียบคันเร่งแล้วก็ตกใจพอเฉี่ยวชนปุ๊บเหยียบคันเร่งรถเร็วขึ้นปุ๊บตกใจเฉี่ยวชนปึ้งปุ๊บอันเสี้ยววินาทีนั้นก็หักหลบพอหักหลบปุ๊บนะครับรถก็พวงมาลัยพอบิดปุ๊บก็พลิกตะแคงแล้วก็รถของจักรยานยนต์ของคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้นไปกระแทกกับรถแท็กซี่ที่อยู่ด้านข้างๆนะครับที่ผมได้อ่านที่สรุปที่ลูกน้องสรุปมาให้นะครับทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขานะครับแล้วรถก็พอพลิกตะแคงปุ๊บก็สไลด์ไปชนรถคันอื่นนะครับอีกหลายคันนะครับซึ่งได้รับความเสียหายซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการแซงในที่คับขันซึ่งเป็นลักษณะของการขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและมีทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตได้รับความเสียหายนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ได้พาตัวมาที่โรงพักนะครับแล้วก็ได้ทำการสอบสวนนะครับก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนขับรถโดยประมาทจริงนะครับแต่ว่าไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ได้เสพสารเสพติดอะไรมาซึ่งเราก็ได้ตรวจมาก็ผลเป็นตรงตามที่ให้การในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นในรถของแต่ละคันเนี่ยก็เบื้องต้นก็คิดว่าน่าจะตกลงกันได้แต่ว่าจะมีในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขานั่นแหละนะครับที่ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลยังให้การไม่ได้ต้องรอการเห็นของแพทย์ก่อนแล้วก็ประกอบกับการรักษาพยาบาลเนี่ยต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องที่ได้รับการบาดเจ็บอย่างสาหัสว่ามีอาการมากน้อยเพียงใดนะครับค่ารักษาพยาบาลเป็นอย่างไรต้องพักรักษาตัวกี่วันซึ่งเราไม่สามารถประเมินให้เขาได้แม้กระทั่งตัวผู้บาดเจ็บเองก็ไม่สามารถประเมินตัวเองได้คนที่ประเมินจะต้องเป็นแพทย์เจ้าของไข้เจ้าของเคสนะครับที่จะประเมินว่าความบาดเจ็บความรุนแรงการพักรักษาตัวจะมีติดเชื้อหรือไม่อย่างไรนะครับประเมินมาปุ๊บก็ตำรวจก็จะรับผลการประเมินของแพทย์นั้นมาประกอบการแจ้งแล้วก็จะแจ้งให้ผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นทราบว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บจะต้องแพทย์ความเห็นอย่างไรแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเรียกร้องค่าเสียหายสินไหมทดแทนที่จะต้องมีเกี่ยวเนื่องกับการรับผิดทางแพ่งต่อแต่ในส่วนของคดีทางอาญาก็ชัดเจนแต่เราก็ต้องเป็นกลางที่ช่วยพูดคุยในเรื่องความเสียหายทางแพ่งด้วยครับจากการพูดคุยเขาดูจะรับผิดชอบไหมณตอนนี้รับผิดชอบตอนเฉี่ยวชนนะครับก็ตกใจลักษณะที่ลูกน้องผมบอกผมได้อยู่ที่เกิดเหตุนะครับก็ตกใจแต่ว่าก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็จนเจ้าหน้าที่มานะครับแล้วก็พาตัวไปที่โรงพักก็ไม่มีพฤติการหนีไปไหนครับยังไม่มีพฤติการหลบหนีในส่วนกรณีที่จากภาพที่ปรากฏอะค่ะเห็นว่าคนขับรถมาด้าเขาถือไมโครออกมาในส่วนตรงเนี้ยเขาได้ให้การหรือว่าเขาได้ปฏิเสธไหมคะว่าทำไมเขาถึงถือไมโครออกมาไม่ได้พูดถึงส่วนนั้นนะผมไม่ได้รับรายงานถึงส่วนนั้นนะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้เห็นคลิปตรงส่วนนั้นเลยครับนะครับก็ไม่ได้เบื้องต้นที่ได้มีการสอบสวนในประเด็นรถชนยังไม่ได้มีการพูดถึงส่วนนั้นครับแต่ว่าถ้าการถือไมโครออกมาในลักษณะที่ไม่กฎหมายใดก็ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือว่ามีผู้ได้รับความเสียหายใดๆก็สามารถมาแจ้งความเพิ่มเติมได้ครับก็ในส่วนถ้าเกิดเป็นลักษณะจะไปขู่ทำร้ายหรืออะไรยังไงซึ่งผมยังไม่เห็นส่วนนั้นนะครับซึ่งถ้ามีผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวก็สามารถมาใช้สิทธิแจ้งความตามกฎหมาย